สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับขรัรน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมนิตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่15เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าพเด็จการดิจิทัลหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเนี่ยประกาศหอมใช้คำว่าเหมือนจะมีกลิ่นตุุนะครับพักก้าวไกล กำลังเหยียบเรือสองแคมอยู่หรือเปล่าแคมหนึ่งสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยกำลังเหยียบอยู่แคมนี้ตั้งใจว่าจะถล่มนโยบายดิจิตอลวัลเลตให้เละเทะเลยนะครับจับคู่กับนายกเศรษฐาและก็ซดกันผ่านโซเชียลมันหยดมาหลายวันแล้วสวนอีกแคมหนึ่งเนี่ยเป็ดขาของชัยธวัฒน์ตุลาทนเหยียบเอาไว้ท่าทีคล้ายๆกับจะเป็นการรอมชอม และพร้อมที่จะสนับสนุนการแจกเงินหัวละหมื่นนะครับแถมยังรู้สึกวิตกกัวบลบแทนอีกต่างหากตกลงลึกๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับเมื่อวานนี้วันที่14พฤศจิกายนหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าอย่างนี้นะครับ เรามีความกังวลว่าการดำเนินนโยบายเรื่องดิจิทัล w ั l เล t อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าวิธีการที่จะเสนอการออกพระราชบัญญัติเงินกู้5 0 0แสนล้านบาทซึ่งทางพักเก้าไกลโดยเฉพาะคุณสิริกัญญาได้ให้ความเห็นไปแล้วว่าถ้ารัฐบาลเลือกทางนี้เนี่ยอาจจะมีข้อกังวลว่ารัฐบาลอาจจะไปสะดุดขาตัวเองแล้วก็ทาให้ไม่สามารถที่จะดาเนินนโยบายนี้ได้ ยอมรับว่าเป็นความกังวลของพรรคก้าไกลเหมือนกันว่าร่างพรบรนี้จะล้มโดยขั้นตอนของกฤษฎีกาหรือด้วยซ้ำไปหากรัฐบาลจะผลักดันนโยบายนี้ต่อเนี่ยต้องคิดแผนสำรองเอาไว้นะครับต้องเรียนว่าถ้าเกิดฟังเนื้อหาสาระของพรรคก้าไกลอย่างวางอาคติเอาไว้ความเห็นทั้งหมดไม่ได้ไปการขัดขวางนโยบายดิจิตอลวัลเล็ตนะครับเพียงแต่ว่าเราวิพากวิจารณ์ความเห็นทวงติง่งด้วยความเป็นห่วง ว่าจะไม่สามารถดําเนินการได้เป็นผลสําเร็จไม่สามารถจะตอบโจทย์เป้าหมายในทางนโยบายได้จริงแค่นั้นแหละครับนี่เป็นซุ้มเป็นเสียงของหัวหน้าพักเก้าไกลเขาพอได้อ่านสักสามสี่รอบเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกัน,ค,น,กนคือเหมือนกับพักเก้าไกลเนี่ยเป็นพักร่วมรัฐบาลอย,าอย่างนั้นเลยนะครับเทียบกับความเห็นของอนุทินชาญวีรกูลซึ่งให้สัมภาษณ์บันเดียวกันนี้แหละครับ จะเห็นความผิดปกติของหัวหน้าพักก้าวไกลอนุทินเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ไม่มีใครจะมัดมือชกหรอกครับถ้าหากว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและเป็นไปตามนโยบายและชอบด้วยกฎหมายไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญพักร่วมรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนคือเราต้องดูว่าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยจะมีความเห็นอย่างไร ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะครับซึ่งมั่นใจว่าต้องทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องหาวิธีหาหนทางใหม่ที่จะทําแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นท่าทีของอนุทินชาญวีรกูลพักร่วมรัฐบาลแท้ๆเนี่ยเขายังมีเชิงมากกว่าซะอีกถ้าหากว่าพักก้าวไกลมั่นใจแล้วว่าตัวเองเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องมีท่าทีแบบสฤดิกัญญาตันสกุลตีลครับคือตรวจสอบมาซะทุกเม็ดนั่นแหละครับตรวจสอบตั้งแต่ยังเป็นนโยบาย ไม่ใช่ว่าไปแห่ขหูแหกตาเอาตอนที่เขาแจกเราเจ๊งแล้วแบบนั้นเนี่ยเขาไม่เรียกว่าฝ่ายคา้านนะครับเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายรอเสียบซะมากกว่าท่าทีของชัยธวัตตุลาทนดีกรีผู้นําฝ่ายคา้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยน่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับการแจกเงินดิจิตอลวันเลตเนี่ยมีผู้ที่เห็นปัญหามาก่อนที่นายกเศรษฐาจะกลับลําแล้วก็ประกาศว่าต้องออกเป็นพรบรกู้เงินมานานหลายเดือนแ,แล้วและการออกพรบรเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเดียวของนโยบายนี้นะครับ แต่ชัยธวัฒน์กลับไปโฟกัสที่การออกพอรบเท่านั้นเหมือนอะไรครับเหมือนกับไปการเอาใจช่วยรัฐบาลให้ผ่านไปให้ได้มากกว่าที่จะทําหน้าที่ตรวจสอบในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านแบบนี้เนี่ยเขาไม่เรียกว่าการเมืองมิติใหม่นะครับไม่ใช่แต่เขาเรียกว่าเหยียบเรือสองแคมซะมากกว่าฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยตอนนี้เริ่มหาพวกแล้วนะครับวันก่อนบอกว่าสิริกัญญาตันสกุลเห็นด้วยตอนเล่นละครตั้งรัฐบาล8ปดพัก และต่อมาเนี่ยก็อ้างผู้ว่าแบงค์ชาติเสนอให้ทําเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินล่าสุดไปลงที่ประชาชนอีกแล้วครับอ้างว่าประชาชนเนี่ยเลือกมาแล้วก็ต้องทําตามสัญญาประชาคมนับวันนี่ภูมิธรรมเวชยายชัยดูเหมือนจะเลอะเลือนมากขึ้นไปทุกทีทุกทีนะครับใช้ตรกระวิบัติอะไรครับมาอธิบายถึงความจําเป็นจะต้องแจกเงินดิจิตอลวัลเลตเนี่ยนะครับภูมิธรรบอกว่าอย่างนี้ความคิดเห็น ที่วิาพากษ์วิจารณ์ณเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งสนับสนุนและไม่เห็นด้วยอยากใจพิจารณานะครับว่าพักเพื่อไทยเสนอนเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งซึ่งเป็นสัญญาประชาคมและในเมื่อประชาชนตัดสินใจเลือกพักเพื่อไทยเข้ามาและพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลในการบริหารประเทศก็ต้องยอมรับในกระบวนการประชาธิปไตยนะครับถ้าหากว่าจะเดินหน้าไปได้เนี่ยก็ต้องยอมรับสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องแล้วก็ตัดสินใจ ดังนั้นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกำลังทำในฐานะรัฐบาลคือการทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับรับฟังความคิดเห็นมาโดยตลอดและได้พูดย้ำหลายครั้งอยากจะให้วิาพากษ์วิจารณ์โดยคำานึงถึง2เรื่องด้วยกันคือกระบวนการประชาธิปไตยที่จะต้องเดินหน้าแล้วก็เรื่องที่2คือต้องมองว่ากำลังวิกฤตเราจึงต้องเดินหน้าและเราได้รับฟังความคิดเห็นต่างๆมา ดังนั้นกระบวนการที่มีปัญหาปรับตามที่ได้รับฟังความคิดเห็นมาอยากจะให้พิจารณาเหตุผลต่างๆเพราะถ้าเกิดเราไม่ปรับตามที่ประชาชนหรือบุคคลที่เห็นต่างมันก็จะเป็นปัญหาอีกผมอยากจะให้คนที่คัดค้านหรือว่าพักการเมืองที่คัด้านเนี่ยต้องเคารพในระบอบประชาธิปไตยนะครับในเมื่อหาเสียงมาแล้วเราก็ต้องทําตามสิ่งที่สัญญาเอาไว้กับประชาชนส่วนว่าถ้าทําแล้วไม่เป็นไปตามที่คิดหรือว่าล้มเหลวหรือมีปัญหาอันนั้นก็ค่อยว่ากันไปตามกระบวนการประชาธิปไตย นี่เป็นท่าทีของรักษาการนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าภูมิธรรมเวชยชัยประกาศหอมบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยจำได้ไหมครับชิบหายมาทีแล้วนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยใช่หรือเปล่านะครับในเมื่อนโยบายประชานิยมสุดขั้วเป็นตัวกำหนดผลการเลือกตั้งความเสียหายจากการใช้งบประมาณแผ่นดิน มันถึงได้ต่อเนื่องและก็ยาวนานต้องมาตั้งงบประมาณขึ้นมาเพื่อชดเชยจํานวนหลายแสนล้านบาทการเคารพระบอบประชาธิปไตยต้องเคารพการแจกเงินดิจิตอลวัลเลตของรัฐบาลด้วยแหละครับนี่มันแนวคิดอะไรกันครับเนี่ยตอนที่เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านมีสักวันหนึ่งไหมครับที่เคารพนโยบายคนลครึ่งของรัฐบาลลุงตู่มีไหมครับ อย่าลืมนะครับนั่นนะเขาชนะการเลือกตั้งมานะครับเป็นประชาธิปไตยในนิยามของพักเพื่อไทยด้วยเหมือนกันไม่มีแล้วครับเพื่อไทยด่ามันทุกวันเด็ดหัวสอยนั่งร้านบ้างอะไรบ้างแล้วเป็นยังไงล่ะครับคนละครึ่งเนี่ยมันได้ผลจริงๆเพราะมันมาถูกสถานการณ์ยังไงล่ะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เนี่ยมีการออกเสียงประชามติประชาชนเห็นชอบทั้งหมด16ล้าน8 2 402เสียงด้วยกัน หรือคิดเป็นร้อยละ61.35อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยเลยครับถ้าเกิดใช้ตรกกะเดียวกับพักเพื่อไทยต้องเคารพด้วยหรือเปล่าและมันจริงหรือเปล่านะครับจะชำเรารัฐธรรมนูญกันท่าเดียวเลยถ้าหากว่ารัฐบาลมีดวงตาที่เห็นธรรมเนี่ยยกเลิกการแจกเงินดิจิตอลแล้วประชาธิปไตยก็เดินหน้าไปได้นี่ครับไม่ได้มีอะไรมาติดขัดแม้แต่น้อยแต่กลับกันการให้คนที่คัดค้านเห็นด้วยแล้วอ้าง ว่านั่นคือประชาธิปไตยมันไม่ใช่หรอกครับมันไม่ใช่ประชาธิปไตยครับแต่มันคือการบังคับให้เห็นด้วยนะครับและนั่นแหละครับมันคือพด็จการดิจิตอลยางไงล่ะครับ